สวัสดีครับท่านผู้ชมสู่ช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับผู้ชมครับวันนี้11เมษายนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์เนี่ยพี่น้องประชาชนเริ่มเดินทางกันตั้งแต่เมื่อเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับเราได้เห็นภาพการจราจรหนาแน่นติดขัดในหลายเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางที่ออกจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นคนไปแออัดแล้วก็จำนวนมากอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อที่จะรอขึ้นเครื่องบินกลับภูมิลำเนาไปยังที่ต่างๆเพื่อฉลองเทศกาลสงกรานต์ถ้าพูดถึงเรื่องของสงกรานต์ถือว่าเป็นเทศกาลหนึ่งที่คนไทยให้ความสำคัญเพราะหนึ่งในนั้นมีวันครอบครัวอยู่ด้วยนะครับซึ่งวันครอบครัวเป็นการรวมปะพบญาติพี่น้องต่างๆในช่วงของเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นและรณรงค์มาปีนี้ไม่ใช่ปีแรกรณรงค์กันมาหลายปีเรื่องของการเดินทางอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นช่วงเดินทางไปสงกรานต์และช่วงเดินทางกลับเพื่อจะมาทำงานกันต่อเราเห็นตัวเลขของแต่ละปีแต่ละปีถ้าจะน้อยหน่อยก็คือ2ปีที่ผ่านมาปี62และปี63ที่ตัวเลขทั้งการเกิดอุบัติเหตุตัวเลขของการเสียชีวิตนั้นค่อนข้างที่จะมีจำนวนน้อยเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของการระบาดของโควิด -19 และรัฐบาลมีมาตรการในการควบคุมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทำให้การเดินทางค่อนข้างจะน้อยแต่มาปีนี้ครับเราผ่อนคลายในมาตรการต่างๆมากขึ้นเราได้เห็นหลายๆคนขยับเตรียมที่จะออกเดินทางกันไปนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แบบนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องของความปลอดภัยสิ่งที่หลายๆหน่วยงานพยายามรณรงค์กันมาตลอดณขณะนี้ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเลขทั้งการเกิดอุบัติเหตุตัวเลขของการเสียชีวิตและการสูญเสียต่างๆลดน้อยลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วันนี้จะคุยในภาพรวมทั้งหมดนะครับทั้งในเรื่องของการเดินทางต่างๆและก็สิ่งที่เป็นการอาจจะเป็นขอความร่วมมืออาจจะเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อทั้งอำนวยความสะดวกและดูแลผู้ที่ใช้รถใช้ถนนกันในช่วงของสงกรานต์แบบนี้คุยแฟกรับเชิญของเรานะครับวันนี้มี2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกครับท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับครับนายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์ครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับท่านพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาศครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้การเราได้เห็นภาพการเดินทางเอาตัวเลขการเดินทางดีกว่าแน่นอนว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นคนเริ่มทยอยออกอาจจะเป็นตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมนะฮะว่าเหลื่อมเวลาบ้านไกลไปก่อนเดินทางก่อนบ้านไกลเนี่ยก็ค่อยๆทยอยที่จะค่อยๆทยอยเดินทางออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครตัวเลขณขณะนี้แต่ละวันเฉลี่ยยังไงฮะท่านเอกราชครับครับก็คำถามแล้วผมต้องถามว่าปีนี้จะเดินทางมากกว่าปีที่แล้วไหมนะครับทางกรมทางหลวงเองเนี่ยได้ประเมินว่าปีนี้นะครับสงกรานต์ปีนี้เนี่ยคนจะออกกรุงเทพมหานครเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วสักประมาณ 3% นะครับเข้าออกก็ตกประมาณสัก 6.6 ล้านคันนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดการณ์นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มเดินทางออกตั้งแต่เย็นวันที่8นะครับเย็นวันที่8ต่อเนื่องวันที่9วันที่9เนี่ยมีรถออกจากกรุงเทพมหานคร 580,000 กว่าคันนะครับแล้วก็ลดลงมาในวันที่10คือเมื่อวานนี้วันนี้เองเราคาดการทางกรมทางหลวงคาดการว่าจะมีรถออกสักประมาณ 550,000 คันนะครับแต่เท่าจากที่เราได้ติดตามตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็ปริมาณรถนี่ยังไม่มากนักเดี๋ยวก็คงต้องรอช่วงเย็นนะครับรอช่วงเย็นส่วนการเดินทางออกสูงสุดก็คาดจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่12เมษายนแล้วก็ลดลงในวันที่13ส่วนการเดินทางเข้าปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นในวันเสาร์ที่16แล้วก็พีคสุดในวันอาทิตย์ที่17เพราะวันที่18จะเป็นวันเปิดทำการแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นการคาดการณ์ของกรมทางหลวงครับฮะคือแต่ละวันแต่ละวันตัวเลขหลายแสนแบบนี้เนี่ยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็กำชับเลยนะครับว่าตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่มีการเปิดช่องทางพิเศษเร่งระบายรถในจุดหนาแน่นแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตั้งเป้าเลยนะครับว่าต้องลดอุบัติเหตุในช่วงของเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลสงกรานต์นี้ให้ได้ตัวเลขในส่วนของรถหนาแน่นจุดหนาแน่นจริงๆแล้วท่านเอกราชฮะมันก็เป็นจุดเดิมๆของทุกๆปีนะถ้าออกไปทางอีสานเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของทางด้านของมิตรภาพตัวนี้นะคงเหนียวแน่นสระบุรีลำตะคองกลางดงอะไรพวกนี้ยังคงเหมือนเดิมยังไงดีฮะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจะออกเดินทางคือก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าทางภาคอีสานเราเนี่ยพี่น้องประชาชนเรามาอยู่กรุงเทพกันเยอะการเดินทางกลับบ้านมันก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาแล้วประกอบกับกายภาพทางถนนที่ขึ้นเนินนะครับมันก็มีการชะลอตัวนะครับแล้วก็รถติดแต่อย่างไรนะครับปีนี้เนี่ยครับต้องขอบคุณกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับที่เปิดให้เราได้ใช้มอเตอร์เวย์สาย M6
นะครับเป็นทางเลือกทางเลี่ยงถนนมิตรภาพช่วงเนินคลองไผ่นะครับแล้วปีนี้พิเศษกว่าเมื่อตอนปีใหม่ก็คือปีใหม่เนี่ยเปิดตั้งแต่บริเวณหนองสลายจนถึงต่างระดับสี่คิ้วปีนี้เปิดไปอีก35กิโลไปถึงบริเวณขามทะเลสอนะครับโดยเริ่มเดินทางออกตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะครับตอน6โมงเช้าเนี่ยได้เปิดละพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางสู่ภาคอีสานนี่นะครับสามารถที่จะใช้มอเตอร์เวย์ M6 ตรงบริเวณหนองสลายเนี่ยนะครับกมที่65ถนนมิตรภาพนะครับชิดซ้ายขึ้นมอเตอร์เวย์ M6 ท่านจะไปชัยภูมิท่านลงที่ต่างระดับ4คิ้วก็ได้นะครับเลี้ยวซ้ายไปชัยภูมิไปบุรีรัมย์ไปสุรินทร์ก็กลับรถเลี้ยวขวาย้อนกลับมาทางหลวงหมายเลข24หรือถ้าจะไปโคราชท่านตรงต่ออีกหน่อยนะฮะอีก35กิโลก็จะลงขามทะเลสอเลี้ยวขวาเข้าโคราชเลี้ยวซ้ายไปชัยภูมิได้เลยนะครับขากลับกันครับระหว่างวันที่15ถึง18ท่านเดินทางมาจากโคราชจะขึ้นตรงขามทะเลสอก็ได้นะครับมาจากบุรีรัมย์ก็มาขึ้นตรงต่างระดับ4คิ้วตรง4คิ้วเนี่ยนะครับเพื่อจะใช้มอเตอร์เวย์ M6 นะครับมอเตอร์เวย์ M6 เนี่ยหลีกเลี่ยงตรงต่างระดับคลองไผ่ตรงนั้นเนี่ยนะครับตรงเนินคลองไผ่แล้วก็มาลงแถวหนองสลายนะครับมาลงแถวหนองสลายก็จะช่วยระบายการจราจรได้เป็นอย่างดีในปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยได้ช่วยถึง 33% ครับครับก็แต่ทีนี้เลยแหละคุณบอกว่าถ้าเกิดช่วงพีคๆจริงๆเนี่ยขึ้นไปติดรวมกันอยู่บนมอเตอร์เวย์ตรงนั้นมันก็เห็นภาพอยู่เหมือนกันนะก็ปีที่แล้วต้องเรียนอย่างนี้ตามตรงเลยว่าในช่วงขากลับตอนขาไปไม่เท่าไหร่นะครับในช่วงขากลับเนี่ยเนื่องจากทุกสายเนี่ยมารวมกับถนนมิตรภาพบริเวณหนองสลายปีนี้เนี่ยนะครับเราก็มีการเปิดช่องทางพิเศษดึงรถจากถนนมิตรภาพนี่นะครับในช่องทางพิเศษข้ามจุดเชื่อมต่อหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีอีกมาตรการที่2ก็คือในเรื่องของการบีบช่องจราจรถนนมิตรภาพเพื่อเปิดช่องมอเตอร์เวย์ให้เยอะขึ้นเราก็จะปรับซ้ายปรับขวาดูว่าตรงไหนเหมาะสมครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะที่ท่านเอกราชบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับนอกจากทางหลวงพิเศษหมายเลข6ปากช่องสีคิ้วแล้วเนี่ยนะฮะทางด้านของกรมทางหลวงก็ยังมีทางหลวงพิเศษหมายเลข7ด้วยกรุงเทพชลบุรีพัทยามาบตาพุทหมายเลข9บางปะอินบางพลีพระประแดงบางขุนเทียนอันนี้ก็จะมีการเปิดให้บริการฟรีด้วยเหมือนกันนะเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะลดความแออัดนะครับของพี่น้องประชาชนในการเดินทางแต่พอเราเห็นตัวเลขของการเดินทางแบบนี้แล้วมันอดไม่ได้ว่าปีนี้เหมือนกับอั้นมานานนะฮะอั้นมาประมาณ2ปีเต็มๆในเรื่องของการที่จะไม่ไปไหนเพื่อช่วยระวังโควิด-19 เนี่ยพอปีนี้เริ่มเดินทางได้ตัวเลขของอุบัติเหตุต่างๆถ้าดูปีที่แล้วคุณหมอแท้จริงฮะปีที่แล้วเนี่ยทั้งที่เราก็มีมาตรการในการคุมโควิดนะแต่คนเสียชีวิตยัง277ครับสถิติอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์เนี่ย 2,365 ครั้งยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่คุณหมอปีนี้พอเริ่มกลับมาในการเดินทางได้เหมือนเดิมมองยังไงฮะผมมองว่าปีนี้คนจะเดินทางเยอะก็เหมือนกับที่ท่านเอกราชว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเพราะว่าอั้นมา2ปีแล้วตอนนี้เขาก็อยากจะเรียกว่าอะไรฮะเรื่องของเศรษฐกิจอ่ะนะให้มันเดินได้ใช่เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะเดินได้มันก็ต้องมีการซื้อขายมีการเดินทางมีการไปพักมีอะไรทั้งหลายมีการเคลื่อนย้ายมีการเคลื่อนย้ายคนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนคนเดินทางเยอะขึ้นไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวนะเราก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้มันห้ามไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งคุณวิทยาศักดิ์ช่วงนี้น้ำมันแพงคนจะหันเนี่ยไปใช้มอเตอร์ไซค์เยอะเพราะมอเตอร์ไซค์ถูกน้ำมันถูกไม่ใช่น้ำมันถูกใช้น้ำมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นสาเหตุหลักนะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเมื่อปีใหม่นี้ล่อไปขึ้น80กว่าเปอร์เซ็นต์นะ83.36% นะฮะปียอดปีใหม่เนี่ยนะฮะมาจากมอเตอร์ไซค์แล้วคิดดูเนี่ยช่วงสงกรานต์น้ำเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะทำไมบางทีเนี่ยแอบอยู่แล้วพอขับคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาโอ้โหสาดกันโคจะเล่นไม่ได้นะน้ำที่สาธารณะแบบเนี้ยเขาบอกว่าต้องขอพื้นที่เป็นพิเศษนะคุณหมอต้องขออนุญาตถ้าเกิดต่างจังหวัดนี้ต้องกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดประจำพื้นที่นะคุณหมอคุณหมอหมายถึงครับแอบสาดกันหน้าบ้านประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ว่าเป็นนี่แหละครับไม่มีใครไปดูนะครับแถวนั้นไอ้ตรงเนี้ยอันตรายแถมสุดท้ายหมวกเขาไม่ยอมใส่กันอีกเออนั่นสิแล้วก็เวลาไปฉลองกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยความเสี่ยงทั้งหลายเหล่านี้มันมารวมกันครับมันเหมือนอะไรรู้ไหมครับคุณไพศาลมันเหมือนกับว่าคุณไม่ใส่หน้ากากคุณไม่ยอมล้างมือแล้วคุณก็ไปอยู่กันชิดๆโอกาสเสี่ยงติดโควิดสูงไหมใช่อันนี้คุณหนึ่งคุณเร็วด้วยคุณไปโดนน้ำด้วยเมาด้วยก็ไม่ใส่เมาอีกทั้งหากใช้มอเตอร์ไซค์
ขับรถเร็วอีกโอ้โหโอกาสเกิดอุบัติเหตุย่อมสูงเพราะฉะนั้นผมเป็นห่วงครับว่าไอ้277ปีที่แล้วเนี่ยปีนี้จะเอาไม่อยู่นะโอ้โหถ้าดูหน่อยละกันดูช่วงปีใหม่ปีใหม่ที่ผ่านมาที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่ก็เป็นตัวเลขน่าสนใจในการฉลองเทศกาลปีใหม่นะคุณผู้ชมครับอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้น 2,488 แต่ผู้เสียชีวิต300ช่วงปีใหม่มันมีโอมิครอนระบาดอันนี้ก็ยังเป็นมาตรการในการควบคุมกันอยู่แต่ตัวเลขยังถึง300สายยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์80กว่าเปอร์เซ็นต์รองลงมาปิกอัพแล้วก็เป็นรถยนต์นะคุณผู้ชมครับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอันดับ1ขับรถเร็วอันดับ2เมาแล้วขับอันดับ3คือตัดหน้าระยะประชันชิดคุณหมอก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมไหมคาดการณ์ปีนี้คล้ายๆเดิมฮะเพราะว่าความเร็วเมื่อก่อนเนี่ยความเมาเนี่ยจะขึ้นอันดับ1ครับหลังจากรณรงค์มาเกือบ30ปีนี่มันค่อยๆลดนะแต่มันก็มีปัจจัยอื่นไงเดี๋ยวนี้ความเร็วเข้ามาการใช้โทรศัพท์มือถือโอ้อันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์เห็นนะแล้วเดี๋ยวนี้มีอาชีพใหม่ๆไรเดอร์อีกต่างหากยิ่งต้องใช้โทรศัพท์คือความเสี่ยงเนี่ยเราไม่สามารถจะคุมมันได้เลยนอกจากจะไม่ทำให้มันลดลงนะไอ้ตัวความเสี่ยงยังเพิ่มมากขึ้นเราเห็นคนที่ขับรถย้อนสอนมากขึ้นไหมมากขึ้นคนฝ่าไฟแดงมากขึ้นไหมมากขึ้นอันนี้เราเห็นชัดเจนเพราะทำไมครับหลายคนก็ถามว่าแล้วรณรงค์คนเนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะความรู้นะครับคุณวิทยาศักดิ์ครับเขารู้ฮะว่าไม่ควรจะขับรถเร็วไม่เชื่อถามนั่นเอกลักษณ์ได้เขารู้ว่าเมาแล้วไม่ควรขับเขารู้ว่าควรจะใส่หมวกกันน็อกแต่เขาก็ยังทำเพราะว่าพอทำปุ๊บเนี่ยเขาไม่เป็นไรถ้าคนไม่เป็นก็ไม่เป็นไม่เห็นมีอะไรมันคุ้มอะที่จะทำพอไปใส่นู่นมันยุ่งยากมันไม่ใช่ใส่พอไม่ใส่แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นง่ายสบายอีกประเด็นนะคือคนที่เป็นอะไรแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับไปเลยเรียกว่าไหมฮะไปเลยไปเลยครับนะมันไม่มีโอกาสแก้ตัวเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าเอ๊ะประสบอุบัติเหตุแล้วครั้งต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วเนี่ยมันก็จะน้อยลงแล้วแถมอย่างนี้อีกนะหลายคนก็ไปคิดว่าโอ้ที่เกิดนั่นแหละเพราะว่าถึงคราวแล้วไปโทษไปโทษนู่นแหละคือมันมีข้อแก้ตัวมีอะไรเนี่ยพร้อมเลยความเสี่ยงก็เยอะเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุมันถึงเกิดขึ้นคุณหมอเลยมองว่าจริงแล้วพฤติกรรมถ้าเกิดว่าจะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้จริงๆเนี่ยต้องเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้แล้วเป็นประสบการณ์ของตัวเองที่ได้รับผลกระทบแล้วถ้าเกิดตัวเองตายไปแล้วล่ะมันไม่มีประสบการณ์แล้วทีนี้ถามว่าทำไมคนคนเดียวกันเนี่ยนะคุณเบสักอยู่เมืองไทยขับรถมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งแต่ไปขับรถที่ต่างประเทศไม่ต้องไปไกลหรอกครับแค่มาเลย์กับสิงคโปร์เนี่ยเขาจะไม่มีการขับรถเร็วเลยไม่มีการเมาแล้วขับเลยคนคนเดียวกันนะในขณะเดียวกันชาวสิงคโปร์ชาวมาเลย์เนี่ยอยู่ที่บ้านเขาเมาก็ไม่ขับไม่ขับรถเร็วมาเมืองไทยเป็นไงครับโอ้โหทุกอย่างเลยเพราะทำไมเพราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยโอกาสโดนผมใช้คำอย่างนี้นะโดนที่หมายว่าทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่คุ้มอ่ะถ้าจะทำอย่างนี้เวลาเขาไปต่างประเทศเนี่ยไม่มีใครช่วยเขาได้นะคนไทยอยู่เมืองไทยตัวช่วยเยอะจริงเหรอท่านเอกรัฐตัวช่วยเยอะท่านเอกรัฐคือต้องเลยนะคุณหมอว่ากำลังจะนำชี้ให้เห็นว่าในเรื่องของบัตรเหตุนี่ครับในเรื่องของมาตรการการบังคับใช้กฎหมายแล้วประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับจะเป็นประเด็นสำคัญถามว่าทางประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรเยอะไหมเยอะนะครับเพียงแต่ว่าการรับรู้ผลแล้วก็ประสิทธิภาพของมันที่จะทำให้คนเนี่ยได้เข็ดหลาบหรือคนเกรงกลัวเนี่ยอาจจะยังมีไม่เพียงพอนะครับซึ่งเราคงจะต้องไปพัฒนาประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้มันมากขึ้นซึ่งทางสำนักงานหน่วยชาติเองเนี่ยนะครับเองก็มีมาตรการในการแก้ไขแล้วก็หามาตรการไม่ว่าจะเป็นมาตรการงดการออกป้ายการเสียภาษีที่ประกาศมาตั้งแต่ปี2560ตอนนี้ปี2565เราก็ยังพร้อมแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการสักทีนึงมาตรการในเรื่องการตัดคะแนนความพื้นในการขับรถเราก็เตรียมตัวที่จะดำเนินการแล้วมาตรการต่างๆเหล่านี้รวมถึงมาตรการสารจราจรด้วยนะครับก็จะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพครับเดี๋ยวผมเสริมท่านเอกราชนิดนึงเพราะล่าสุดนั้นมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับจับขังจริงครับคุณผู้ชมครับเขาจะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะ 11-17 เมษายนแก่ผู้กระทำความผิดกรณีเมาแล้วขับในช่วงของ7วันคุมเข้มอันตราย
ขานำร่องก่อนคุณผู้ชมครับในพื้นที่ของเขตอำนาจศาลภาค6ภาค6อยู่ที่ไหนบ้างคือจังหวัดภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างเขาบอกว่าเป็นการตระหนักเรื่องของผู้ขับขี่รถอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับอันนี้นะฮะครับโทษก็คือว่าถ้ากระทำผิดกฎหมายจะถูกส่งตัวฟ้องศาลศาลจะพิจารณาพิพากษาลงโทษตามหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนอันนี้บอกว่าแตกต่างและแต่พฤติการของแต่ละคนหนักเบาขังจริงขังจริงคุณหมออ่ะนี่แหละครับถามอย่างนี้นะครับว่าคนเนี่ยเดี๋ยวได้เรียนรู้ฮะเมาแล้วขับเขาท่องเลยนะปรับแล้วก็รออ๋อรอลงอาญารอลงอาญาเพราะฉะนั้นไม่มีใครกลัวฮะก็มีตังค์ก็จ่ายไปก็แต่ค่าปรับไปก็จ่ายค่าปรับไปแล้วพรุ่งนี้ก็ไปเมาแล้วขับได้โดนจับไปก็จ่ายตังค์ไปปรับ 3-4-5 พันไม่มีสนใจนะเพราะว่าทำไมมันคุ้มอะแล้วโอกาสที่จะโดนปรับนี่น้อยมากนะครับน้อยมากทีนี้ถ้าศาลเนี่ยเขาก็เลยมีแนวความคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยนะเรามาพิพากษาคนนึงเยอะแยะแล้วไม่ได้ทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลองอย่างนี้ไหมว่าเราไม่รอขังจริงขังจริงขังเดี๋ยวคุณหมอแยกก่อนนะขังกับจำคุกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือขังอันนี้กักขังกักขังคือเป็นเปลี่ยนโทษจำคุกมาเป็นโทษกักขังกักที่ไหนขังที่ไหนราชทัณฑ์เขาจะมีสถานที่ขังเนี่ยกักขังเนี่ยไม่ได้เข้าคุกไม่ได้เข้าเรือนจำตรงนี้ก่อนให้เข้าใจตรงกันถ้าจำคุกต้องเอาตัวเนี่ยไปเข้าเรือนจำต้องไปพิมพ์มือต้องประวัติเสียประวัติไปหมดแต่ถ้ากักขังเนี่ยนะครับศาลบอกว่าเอาละเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังเนี่ยคุณเสียอิสรภาพเสียอิสรภาพแต่ไม่มีประวัติไม่มีประวัติไม่ต้องไปพิมพ์มือไม่ต้องไปอะไรอ่ะโดนบอกว่าเนี่ยคุณมีประวัติเคยติดคุกนี่มีประวัตินะเพราะฉะนั้นคุณเสียอิสรภาพแทนที่คุณจะได้ไปเที่ยวสงกรานต์คุณต้องโดนกักบริเวณเอางี้ก็แล้วกันเหมือนโดนกักบริเวณกักกี่วันก็แล้วแต่จำนวนแอลกอฮอล์ที่มากกว่า50ถ้ามากกว่า50แล้วก็นะยิ่งเยอะนะการกักขังก็จะนานขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสเที่ยวสงกรานต์เนี่ยไม่มีนะคุณจะเสียอิสรภาพหลายคนอาจจะบอกอุ๊ยกักขังอย่างงี้ฉันแอบออกมาก็ได้พอคุณแอบออกมาเนี่ยนะครับก็จับได้นะตอนนี้โดนขังจริงขังคุกจริงเลยไม่มีข้ออ้างแล้วเพราะคุณฝ่าฝืนคำสั่งศาลเขาบอกให้คุณอยู่ตรงนี้นะที่ไหนที่มีกำไร EM เขาก็จะใส่กำไร EM และอาจจะให้อยู่ที่บ้านนะที่ไหนที่เขาบอกว่าเอาละสถานที่ตรงนี้มีคนดูแลมีอะไรดูแลก็จะให้ไปอยู่ตรงนั้นแต่คุณหมดอิสรภาพนะจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อันนี้ไม่ได้อันนี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละใช่11ถึง17 11ถึง17ครับถามว่าแล้วทำไมไม่ทำให้ทำมาเล่นทั้งปีนั่นเนี่ยไม่ตอนนี้คืออย่างหนึ่งเขาบอกนำร่องในเขตอำนาจศาลภาค6ภาค6ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างอุทัยธานีอุทัยธานีขึ้นไปเลยครับพิจิตรกำแพงเพชรตากเพชรบูรณ์อะไรอ่ะอุตรดิตถ์สุโขทัยเนี่ยประมาณ9จังหวัดอยู่แถวนั้นคุณหมอเดี๋ยวเขาก็บอกอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมบ้านชั้นภาคชั้นภาค6ทำไมต้องโดนแบบนี้แล้วทำไมพื้นที่อื่นๆของประเทศไม่เห็นโดนบ้างได้เห็นว่าทำผิดเหมือนกันคืออย่างนี้ศาลเนี่ยก็บอกว่าลองดูก่อนเป็นการโครงการนำร่องนำร่องถ้าได้ผลดีกับนะสามารถที่จะลดความสูญเสียของภาค6ตรงนั้นได้จริงเขาถึงจะเอาอันเนี้ยมาขยายนะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะไปทำทั้งประเทศเนี่ยเราไม่มีอะไร 100% หรอกคุณวิทยาศักดิ์นะเราต้องดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันได้ผลไหมถ้าเกิดมันได้ผลต่อเนื่องได้แต่ถ้าเกิดมันไม่โดนก็ต้องไปหาวิธีใหม่มันก็เหมือนกับวัคซีนอ่ะก็ต้องค่อยๆลองกันไปดูนะอันนี้คืออย่างอันนี้คือหนึ่งมาตรการนะคุณผู้ชมที่เป็นการนำร่องว่าเราจะใช้ในมาตรการนี้ในพื้นที่อำนาจศาลภาค6ที่เริ่ม11คือวันนี้ไปจนถึงวันที่17เมษายนเป็นการกักขังหรือว่าเป็นกักพื้นที่เอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะเมาขับสลับเมาแล้วขับนะจับขังจริงจับขังจริงเป็นสโลแกนของใช่เมาขับจับขังจริงจับเป่าแอลกอฮอล์
ดูเกินถ้าผู้ใหญ่นี่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยอาจต้องโดนในแบบนี้นะฮะก็คือนี่คือพื้นที่นำร่องถ้าเกิดว่าได้ผลจริงๆบางทีเราจะขยายในมาตรการต่างๆด้วยต่อและอาจจะไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงเทศกาลแล้วอาจจะทำไปทั้งปีหมายถึงว่าต่อเนื่องไปเรื่อยๆคืออย่างน้อยๆคือถ้ามันช่วยในการลดอุบัติเหตุได้เนี่ยนี่ไงเรากำลังคืออย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเราทำเหมือนเดิมๆอ่ะคุณวิศักแล้วเราไป expect ผลบอกว่าทำไมมันไม่ดีขึ้นแล้วมันไม่ดีหรอกถ้าเราทำเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันต้องหามาตรการใหม่ๆอย่างเนี้ยอันนี้คือมาตรการใหม่แล้วที่เราจะนำมาทดลองน่าจะเป็นสิ่งอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าพื้นที่อื่นๆล่ะไม่ได้มีมาตรการแบบนี้ท่านเอกราชขับรถเร็วยังมาอันดับหนึ่งแล้วก็การเสียชีวิตการเกิดอุบัติเหตุถนนทางหลวง 39.25% เมื่อตอนปีใหม่ที่ผ่านมาก็ยังเป็นตัวเลขอันดับหนึ่งยังไงดีฮะตำรวจทางหลวงถ้าเกิดไม่ใช่พื้นที่นะแต่เป็นพื้นที่รวมๆทั้งหมดเรามีมาตรการในการป้องกันยังไง CCTV ด้านเอ่ยยังไงฮะก่อนอื่นต้องเรียนนะครับว่าการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ส่วนครับอย่างที่เรียนนะครับก็คือในช่วงเดินทางออกเดินทางเข้าเนี่ยจะเกิดบนถนนหลวงซะหรือเรียกว่าทางหลวงซะส่วนใหญ่นะครับแล้วปัจจัยสาเหตุก็คือมีขับรถเร็วตัดหน้าจริงมันประกอบกันนะขับมาเร็วอย่างเดียวที่จะเสียหลักเลยเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ขับรถเร็วแล้วก็มีการเลี้ยวตัดหน้าออกจากข้างทางตัดหน้าอันนี้ประกอบกันแล้วก็หลับในขับเร็วด้วยหลับในด้วยก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยในมาตรการของกองบังคับการตำรวจทางหลวงเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของความเร็วเนี่ยเราก็ใช้มาตรการในการแล้วก็เตือนกึ่งบังคับก็คือให้ตำรวจทางหลวงนี่นะครับใช้กล้องตรวจจับความเร็วไปยืนปรากฏกายริมทางหลวงเลยนะครับแล้วก็ตั้งกล้องเพื่อให้ผู้ขี่ได้เห็นเลยว่าตำรวจกำลังจับอยู่นะนะครับเพื่อเห็นตำรวจปุ๊บชะลอความเร็วและตรงจุดนั้นก็คือจุดที่มันเขาเรียกว่าจุดแบล็กสปอตก็คือจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุความเร็วเพราะว่าตัวประสงค์คือเราไม่ได้อยากจับท่านหรอกแต่อยากจะเตือนให้ท่านชะลอความเร็วอันนั้นก็เป็นมาตรการหนึ่งในช่วงเดินทางไปและเดินทางกลับนะครับส่วนมาตรการในเรื่องของหลับในนะครับไอ้เนี่ยมันจับไม่ได้นะครับหลับในไม่รู้จะจับใครมันก็คงจะต้องหามาตรการว่าทำอย่างไรที่จะช่วยแบ่งเบาหรือช่วยบรรเทานอกเหนือจากการที่เราร่วมกับทางเอกชนนะครับแจกเครื่องดื่มที่จะช่วยให้ป้องกันการหลับในแล้วเนี่ยกองบังคับการตำรวจทางหลวงก็ได้จัดทำห้องพักประชาชน344ห้องใน201หน่วยบริการทั่วประเทศเนี่ยนะครับไว้ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าไปพักจะ walk in เข้าไปพักเลยก็ได้เนาะนะครับจะพัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือพักข้ามคืนพักฟรีตลอดนะครับหรือจะตรวจสอบ booking ก่อนก็ได้นะครับที่ www นะครับ booking.hwpdth.com หรือเข้าไปในเว็บไซต์ของกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับสแกน QR code นะครับจะมีแผนที่บน Google Map ท่านเลือกเลยครับจิ้มไปเสร็จปุ๊บจะรู้เลยว่าบ้างกี่ห้องสามารถที่จะจองห้องพักได้แล้วจริงๆเราบริการตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าในเน้นในช่วงนี้ว่าขอให้อย่าฝืนนะครับจะ50กิโล20กิโลจะถึงบ้าน20กิโลอาจจะไม่เท่าไหร่นะฮะถ้า50กิโล80กิโลอย่าฝืนเด็ดขาดจอดพักสักหน่อยถ้ากลัวว่าจอดนะครับกลัวว่าจอดทางปั๊มน้ำมันไม่ปลอดภัยจอดข้างถนนไม่แนะนำเลยนะครับมาจอดที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงนะครับเรามีห้องแอร์มีเตียงพักผ่อนอย่างดีนะครับส่วนในช่วงฉลองสงกรานต์ครับในช่วงฉลองสงกรานต์สำนักงานหน่วยชาติเนี่ยได้มีการสั่งการให้ปูพรมตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับในสายทางที่มีการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปอยู่ในสถานที่ที่เขาจัดงานก็ดีหรือขายแอลกอฮอล์ก็ดีซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นมาตรการที่กระเสริมอย่างที่คุณหมอบอกนะครับจับจริงลงโทษจริงขังจริงครับก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการเดี๋ยวย้ำอีกทีนึงนะฮะห้องพักฟรีทั่วไทยจับใจตำรวจทางหลวงโอ้นี่มาเต็มเลยนะครับนั่นเองก็ได้นะ www.booking นะครับ .hwpdth นะครับ .com นะครับเขาบอกว่าห้องพักฟรีบริการประชาชนแวะพักเหนื่อยพร้อมบริการเครื่องดื่มและขนมทานเล่นห้องน้ำสะอาดนะเขาโฆษณาอย่างเงี้ยครับถ้าพักค้างคืนนะครับเช้ามีเบรกฟาสต์แถมให้ไม่ได้เอาไปจากไหนนะคือตำรวจทานด้วยก็จะเชิญทานด้วยกันเลยครับเพราะตำรวจเราก็นอนพักอยู่ที่นั่นนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านนอนเนี่ยท่านสบายใจมีตำรวจนอนเฝ้าตลอด24ชั่วโมงครับ200กับ1หน่วย201หน่วยทั่วประเทศนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าขึ้น QR code อีกสักครั้งหนึ่งนะใครที่วางแผนในการเดินทาง
อันนี้ใช่ไหมครับมาสักครู่ภาพที่เห็นเนี่ยฮะถูกต้องครับดึงต่อกันใช่ไหมใช่ครับมันจะมี QR code ตัวใหญ่นี่ก็จะเป็น QR code booking นะครับส่วนด้านล่างนี่จะเป็น QR code ที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ตำรวจทางหลวงแล้วก็ Facebook ตำรวจทางหลวงอีกช่องทางที่เราแนะนำนะครับ Facebook ตำรวจทางหลวงภาษาไทยเลยนะครับตำรวจทางหลวงตำรวจทางหลวงเลยครับติดต่อเราได้ตลอด24ชั่วโมงเรามีแอดมินคอยดูแลตลอดเวลาครับครับโควิดดูแลมั้ยฮะยังไงตรงเนี้ยในช่วงในของมาตรการโควิดเนี่ยนะครับเราก็ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของการทำความสะอาดในเรื่องการตรวจ ATK ครับก่อนที่จะให้เข้าพักครับคือสิ่งสำคัญที่เราบอกว่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยนอกจากขับรถเร็วแล้วเนี่ยเรื่องของหลับในอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันอย่างหนึ่งที่ตำรวจเองเขาก็ลงดรงในสามารถประการว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยในการที่ก่อนจะออกเดินทางอย่างแรกคนขับรถอย่างเราก่อนถูกไหมฮะถูกต้องนะคนต้องดูว่าเราพร้อมมากน้อยแค่ไหนความพร้อม uh-huh. นะครับการมีสติการขับรถตามกฎจราจรเพราะกฎจราจรคือกฎแห่งความปลอดภัย สองรถท่านต้องอย่าลืมตรวจสอบนะครับเพราะว่ารถเนี่ยคือเป็นยานพาหนะสำคัญช่วงล่างเอ่ยยางเบรกยางไฟที่ปัดน้ำฝนอันนี้สำคัญนะครับเบรกอันนี้สำคัญเลยนะครับคือบางทีเราขับในกรุงเทพเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ แต่พอไปขับต่างจังหวัดที่ปัดน้ำฝนเราก็นึกว่าช่วงสงกรานต์ช่วงหน้าร้อนไม่มีหรอกเราไปเจอฝนฤดูร้อนนะครับขับไปฝนตกหนักมองถนนไม่เห็นเดี๋ยวก็ตกข้างทางนะครับไฟท้ายติดไหมติดดวงหนึ่งไม่ติดดวงหนึ่งเขาก็นึกว่ามอเตอร์ไซค์นะฮะโดนชนไปโดนชนท้ายไปนั่นก็อันตรายนะครับพูดถึงเรื่องฝนแล้วเนี่ยเตือนอีกนิดนึงนะในก่อนจะไปเรื่องอื่นคือกรมอุตุเตือนแล้วนะครับว่า15 16และ17นี้มีฝนแน่นอนนะคุณผู้ชมครับทั้งในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางด้วยต้องระวังฝนเมื่อสักครู่นี้ตำรวจเตือน2อย่างละคนเตรียมตัวให้พร้อม2อย่างฝ่ายนะเตรียมตัวให้พร้อมและ3ก็คือเรื่องของถนนหนทางต่างๆที่เราต้อง1ศึกษาเส้นทาง2ดูซิว่าความสมบูรณ์ของถนนอันนี้เรามีการร่วมมือกับตำรวจในส่วนของกรมทางหลวงไงบ้างฮะซึ่งเป็นสำคัญเลยทางสำนักงานหน่วยแห่งชาตินะครับกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเนี่ยนะครับมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องในการดูแลพื้นผิวถนนรวมถึงการคืนจุดซ่อมสร้างนะครับโดย577จุดเนี่ยเราคืนมา 80% แล้วในวันที่8เมษายนนะครับรวมถึงมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนต่างๆนะครับท่านที่ดีกรมทางหลวงเนี่ยได้กำชับลงไปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่อยากจะเรียนฝากพี่น้องประชาชนว่าถึงแม้ถนนจะดียังไงนะครับแต่ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมด้วยถนนเดิมที่ท่านเคยขับด้วยความเร็วนึงแต่ถ้าฝนมันตกถนนมันเปียกท่านก็ต้องลดความเร็วลงนะครับจะไปขับความเร็วเดิมมันก็ไม่ได้นะครับสภาพแวดล้อมมันเปียกไปแล้วนะครับอันนี้ต้องระวังครับครับนี่คือเบื้องต้นที่เราคุยกันนะคุณผู้ชมครับในเรื่องของมาตรการต่างๆและสิ่งที่มีการเตรียมความพร้อมสำคัญอย่างหนึ่งเลยลดการสูญเสียลดการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถือเป็นทรัพยากรของประเทศชาติทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเคลียร์ให้ชัดเจนกันต่อว่าแนวทางยังไงถึงเราจะลดความสูญเสียได้ตั้งเป้าไว้ที่ 5% จากครั้งก่อนๆเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ให้ชัดเจนกันต่อครับผมทำไมเนี่ยยังไงก็ไม่ให้ไปลืมอะไรเปล่าไม่ลืมนะผมจะไปกินข้าวแค่นี้เองลืมยังไม่ใส่หมวกกันน็อกเลยต้องใส่ด้วยหรอไปแค่นี้เองต้องใส่เพื่อความปลอดภัยใส่ก็ได้โอเคเยี่ยมใกล้ๆแค่ไหนความปลอดภัยต้องมาก่อนลมพายุมีทุกฤดูมักจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินการรับมือที่ดีที่สุดเมื่อเกิดพายุควรหลบในบ้านหรืออาคารห้ามอยู่ภายนอกไม่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารในพื้นที่โล่งแจ้งไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าการเรียนรู้วิธีรับมือและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อมีภัยช่วยให้การดำเนินชีวิตปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนไปต้องตายกันเพื่อมันนิดหน่อยจ้าใกล้ถึงบ้านแล้วนิดเดียวพี่ผมเป็นห่วงพี่นะห่วงแม่พี่เมียพี่ลูกพี่ญาติพี่น้องพี่เพื่อนพี่คนที่รู้จักพี่และคนที่พี่รู้จักน้องรู้จักเปล่าพี่เป็นใครอ่ะรู้
พี่คือคนชนผิดใช่พี่ผิดเพราะพี่เมาแล้วพี่ขับเลอะเทอะงั้นเรียกสติมาและผิดชอบตัวเองและสังคมด้วยการเมาไม่ขับเพราะการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้การประมวลผลต่อการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมช้าลงเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะขับรถจะทำให้ความสนใจของผู้ขับขี่ที่มีต่อสถานการณ์บนถนนลดลงทำให้เป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้ใช้ถนนร่วมกันเมาแล้วขับจะจับแน่นอนที่เขาเจอเมื่อกี้โรงพยาบาลไม่ขับชัดมาห้ามแล้วทำไมไม่จำได้ทำไมไม่จำนี่ล่ะก็เขาห่วงจากกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมให้ทุกการเดินทางมีแต่รอยยิ้มขอภาพสโลว์หน่อยพี่รู้ไหมว่าการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดอ่ะมันอันตรายการมาขับรถมันก็ยิ่งยากโอกาสเกิดอุบัติเหตุโคตรสูงเลยรู้ก็เรียนมาแต่รถพี่มันแรงอ่ะได้ขับเบาๆได้ไงแล้วถ้าสมมติว่าลูกสาวพี่กำลังเดินข้ามถนนอยู่อ่ะพี่จะทำยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรมีอะไรรอก็ได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะเรียกสติมาอะไรอ่ะสวดมนต์แล้วมันจะหลับตัวเลยขณะที่ผู้ขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าผู้ขับขี่ต้องใช้ระยะเบรกถึง160เมตรเพื่อไม่ให้รถชนกับสิ่งกีดขวางนั้นแต่ถ้าขับรถด้วยความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้ขับขี่ต้องการระยะเบรกถึง325เมตรเพื่อไม่ให้ชนกับสิ่งกีดขวางนั้นยิ่งขับเร็วมากเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้ระยะเบรกมากขึ้นตามไปด้วยไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุสติมาปัญหาไม่เกิดเขาห่วงจากกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมให้ทุกการเดินทางมีแต่รอยยิ้มกลับมาคุยกันต่อกับเคลียร์คัทชัดเจนในบ่ายวันนี้นะครับเราคุยถึงเรื่องของมาตรการสำคัญในการที่จะลดอุบัติเหตุในช่วงของการเดินทางเทศกาลแห่งความสุขสงกรานต์นี้ไปนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันในวันนี้ครับคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์นะครับเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับและอีกท่านหนึ่งครับพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาดผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับคุณหมอครับตัวเลขของอุบัติเหตุต่างๆที่เราพยายามรณรงค์มันอาจจะหายไปน้อยไปในช่วงของโควิด-19มาและมาตรการต่างๆพอกลับมาปีนี้หลายคนก็กลัวว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิม เป้าหมายของการรณรงค์การเกิดอุบัติเหตุบ้านเราเนี่ยในปี2570จริงแล้วอีก5ปีข้างหน้านะคุณผู้ชมครับทำยังไงก็ได้ที่สถิติตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุ12คนต่อจำนวนประชากรแสนคน เราจะไปถึงได้ไหมคุณหมอเราต้องไปถึงให้ได้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์ได้ซ้ำไปโอ้ศูนย์ยากศูนย์ยากประเทศสวีเดนก็ตั้งศูนย์เลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าการไปเสียชีวิตบนท้องถนนมันเป็นสิ่งที่มันควบคุมได้นะมันป้องกันได้ครับควบคุมได้มันป้องกันได้นะจริงๆเนี่ยอาจจะป้องกันง่ายกว่าโควิดด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมมันไม่มีไอตัวเชื้อมันไม่มีตัวเชื้อใช่ไหมโควิดนี่มันยังมีตัวเชื้อใช่ไหมมันไปบ้องไปตามอากาศแต่อุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของคนขับซะเป็นพูดง่ายๆว่า 80-90% นอกนั้นก็มาเป็นเรื่องของตัวรถแล้วก็มาเป็นเรื่องของถนนสภาพแวดล้อมมีส่วนเหมือนกันแต่น้อยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นที่คนทีนี้ประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยถามว่าเวลาเขาทำผิดเนี่ยเขารู้ไหมรู้ทั้งนั้นแหละครับรู้ทั้งนั้นแต่ถามว่าแล้วทำไมอ่ะก็อย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยมันคุ้มอ่ะมันง่ายแล้วก็เราสามารถที่จะมีตัวช่วยต้องใช้คำนี้เยอะแยะไปหมดเลยในประเทศไทยตัวช่วยในประเทศไทยเนี่ยไม่รู้เลยว่าผมเป็นใครหรือไม่รู้เลยว่าพ่อผมเป็นใครนะคุณยังไม่รู้ตัวคุณเองคุณจะรู้ได้ยังไงหรือว่าผมกำลังที่นี่ผมเป็นใหญ่อยู่ที่นั่นอะไรเราจะเห็นเรื่องเหล่านี้ตลอดเวลา
นะเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยนะครับถึงไม่ได้กลัวในการที่จะทำผิดกฎบนท้องถนนแต่อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแต่ถ้าไปขับที่อื่นล่ะไม่หรือรู้จักใครเลยแล้วก็จะให้หรือว่าตัวช่วยอื่นเนี่ยเขาก็ไม่เอาแถมยังอาจจะโดนข้อหาอีกหลายข้อหาตามมานะเพราะฉะนั้นไม่ทำดีกว่ามันไม่คุ้มแต่เมืองไทยนี่เฮ้ยคุ้มเมื่อกี้เพื่อนเราก็ยังทำเพื่อนเราก็ยังแนะนำอย่างงู้นอย่างนี้นะถึงแม้จะมีด่านก็ยังมีตัวช่วยว่าด่านอยู่ที่ไหนอันนี้หรือเปล่าที่เป็นทำให้คุณหมอเนี่ยเริ่มนำเรื่องของ7คลิป7วันเข้ามาเรื่องของโซเชียลแซงชั่นขึ้นมาเป็นมาตรการหนึ่งนะคือเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยคนเนี่ยคิดว่ามันคุ้มเขาเลยทำทีนี้ถามว่าแล้วถ้าไม่คุ้มอ่ะในประเทศไทยเนี่ยนะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านเอกราชว่าผลของการมาเข้าใช้กฎหมายในประเทศไทยที่จะไปปรับเปลี่ยนตอนนี้มันยังไม่ไปถึงตรงนั้นกำลังเดินทางไปอยู่นะครับแต่อะไรล่ะครับตอนนี้ที่สามารถจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคมได้เร็วที่สุดเอางี้ก่อนครับโซเชียลครับใช่คุณอยู่กับโซเชียลตอนนี้ตื่นมาต้องหยิบโทรศัพท์ก่อนเลยนะไปดูอะไรหลายๆอย่างวันนี้เราอยู่บนติ๊กต็อกใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเรารู้อย่างเงี้ยครับเราก็มีการคุยกันว่าเอ๊ะถ้าคนไทยเนี่ยนะกลัวที่จะไปเป็นพระเอกในโซเชียลหรือโดนโซเชียลเนี่ยที่เขาเรียกว่าทัวลงอะทัวลงไม่อยากไม่คุ้มเห็นไหมถ้าทัวลงเมื่อไหร่ไม่คุ้มคุณอาจจะเสียงานเสียการโดนไล่ออกนี่มาจากโซเชียลทั้งนั้นนะครับถ้าเจ้าของอะไรบริษัทคุณเขาดูอยู่เขาบอกอุ้ยคนที่ทำอย่างนี้บนท้องถนนไม่บริษัทเราไม่ส่งเสริมไล่ออกเลยมีเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นสิ่งปรากฏการณ์เหล่านี้ก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะแม้ตำรวจไม่เห็นแต่ถ้าประชาชนทุกคนเนี่ยมาช่วยกันเป็นตาของจราจรอยู่บนท้องถนนล่ะเมื่อก่อนอาจจะทำไม่ได้เพราะไม่มีอุปกรณ์แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมาแล้วกล้องมือถือเนี่ยของเรากล้องหน้ารถนะครับกล้อง CCTV ของตำรวจทางหลวงก็เริ่มเยอะขึ้นถ้าเราใช้พวกเหล่านี้เนี่ยนะครับมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมล่ะปรับเปลี่ยนยังไงต้องให้เห็นว่าสังคมไม่เอาด้วยนะแน่นอนครับสังคมไม่ชอบคนขับรถไม่ดีบนท้องถนนหรอกแต่ถ้าเขาเฉยๆแล้วบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจตำรวจมีทั่วประเทศแสนแปดตอนนี้คุณหมอเพิ่มมาอีกหลายล้านครับตอนนี้กล้องจากกล้องหน้ารถถ้าเราเพิ่มอาสาตาจราจรขึ้นมาเนี่ยอยู่ดีๆเราจะมีตำรวจมีตำรวจอีกเป็น10ล้านคนเลย10ล้านเห็นไหมแล้วทำไมจ้องดูครับใช้เป็นหูเป็นตาบนท้องถนนถ้าไปเจออะไรที่ไม่ชอบมาพากลขับรถไม่ดีถ่ายได้กลับมาบ้านไม่ต้องไปลงไปว่าเขานะในท้องถนนเดี๋ยวทะเลาะกันอีกกลับมาบ้านค่อยๆเอาเทปคลิปนั้นนะก็ออกมานะครับตัดต่อเสร็จอัปโหลดขึ้นไปในโซเชียลของตัวเองมันจะมีวิธีทางอยู่ 2-3 ช่องทางหรือส่งไปที่ศูนย์โซเชียลของตำรวจก็ได้เป็นพวกตำรวจทางหลวงก็ส่งมาได้ครับตำรวจทางหลวงก็ได้ส่งไปที่สถานีที่เขาทำจราจรเช่นจสร้อยสวพข้าวหนึ่งก็ได้หรือส่งมาที่เพจของเราโดยเฉพาะอาสาตาจราจรก็ได้แล้วยังไงล่ะคลิปที่คุณอัปโหลดหรือส่งมาเนี่ยในช่วง7วันอันตราย11-17เนี่ยมันจะมีเป็นร้อยเป็นพันคลิปเลยน่าจะเยอะนะเยอะมากเราก็จะเอาคลิปทั้งหลายเนี่ย มารวมแล้วก็มีคณะกรรมการขึ้นมาตัดสินเลือกขึ้นมา7คลิปที่ดีที่สุดใน7วันนั้นแล้วมอบเงินให้เลยครับ10,000ต่อคลิป เพราะฉะนั้นจะมีคนโชคดีในช่วงสงกรานต์เนี่ยเปลี่ยนคลิปเป็นเงินได้คลิปไม่ได้ทุกคนนะไม่ได้ทุกคนจริงๆเนี่ยอยากให้ทุกคนล่ะที่ถ่าย7วัน7คลิป 70,000 ก็คือคลิปละ10,000นะครับรวมแล้วเป็นเงิน 70,000 บาทมีคนที่เขาเห็นความสำคัญนะเขาออกเงินให้เลยนะเขาบอกเอาไปทำครับ
อันนี้ต้องขอบคุณไม่รู้เอ่ยชื่อได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเอกชนใจดีมีเอกชนมีเอกชนที่ใจดีนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะไปหางบประมาณเนี่ยมาเพื่ออะไรมาเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันถ่ายช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูความไม่ดีอย่าปล่อยให้คนที่ผิดบนท้องถนนเนี่ยใช้คำว่าลอยนวลเอ๊ะแล้วอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเลยคุณหมอเจ็ดคลิปเนี่ยเราลองตอนปีใหม่แล้วโอ้แล้วเป็นไงผลตอนปีใหม่มาเยอะเลยฮะมาเยอะเลยแล้วได้เจ็ดคลิปเจ็ดหมื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอตอนสงกรานต์เราก็ทำแต่ต่อไปเนี้ยเราจะไม่ใช่ทำแค่เฉพาะช่วงเทศกาลนะครับทุกเดือนเลยครับคุณวีรศักดิ์ท่านผู้ชมครับทุกเดือนจะมีคณะกรรมการเนี่ยเข้าไปดูคลิปนะครับที่ส่งเข้ามาหรือคลิปที่อยู่ในโซเชียลยิ่งคลิปไหนเนี่ยนะที่เขาบอกว่าว่อนเน็ตเลยเนี่ยเดี๋ยวมันมาหาเราเองอ่ะเดี๋ยวมันมาหาเราเองนะถ้าคลิปไหนยิ่งทัวลงแล้วแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่ดีใน1เดือนเราจะคัดเลือกมา10คลิปแล้วมอบให้เลยครับคลิปที่1 20,000 บาทคลิปที่2 10,000 บาทคลิปที่3 6,000 บาทและอีก7คลิปเนี่ยคลิปละ 2,000 บาทเป็นรางวัลชมเชยอันนี้จะมีต่อไปทุกเดือนแล้วคลิปท่านเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับถ้าท่านเพียงแต่มาเป็นหูเป็นตาเป็นอาสาตาไม่ต้องสมัครอาสาตาจราจรนี่มันเอ๊ะต้องไปสมัครที่ไหนอะไรยังไงไหมไม่ต้องมีคลิปโหลดได้เลยโหลดได้เลยหลายคนถามอย่างนี้เฮ้ยเราไปถ่ายเนี่ยเราผิดไหมน่าสิฮะละเมิดสิทธิ์เขาปะละเมิดสิทธิ์ไหมเออตรงนี้น่าคิดนะเราก็เลยไปถามคนที่ดูแลเรื่องสิทธิ์คือคณะกรรมการสิทธิ์เขาบอกว่าแน่นอนทุกคนคุณวิทยาศักดิ์ผมท่านเอกราชก็มีสิทธิ์ส่วนตัวซึ่งไม่มีใครสามารถจะมาละเมิดได้แต่คุณก็ไม่สามารถจะไปละเมิดคนอื่นเขาได้พฤติกรรมส่วนตัวไปละเมิดพฤติกรรมของคุณเนี่ยแล้วถ้าพฤติกรรมอันนั้นเนี่ยนะครับยิ่งไปละเมิดสิทธิ์ของสาธารณะสาธารณะคืออะไรก็คนส่วนใหญ่นี่แหละการที่คุณขับรถเร็วขับรถประมาทหวาดเสียวนี่ถามท่านเอกราชมันละเมิดสิทธิ์คนอื่นไหมถูกต้องมันผิดกฎหมายไหมเขาก่อนผิดกฎหมายแล้วก็ละเมิดสิทธิ์คนอื่นเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นพลเมืองดีเนี่ยนะแล้วสามารถที่จะมาบอกสังคมได้ถึงพฤติกรรมที่เขาละเมิดสิทธิ์ในความปลอดภัยบนท้องถนนของคนอื่นของสาธารณะจริงๆเขาน่าจะเป็นพลเมืองดีแล้วได้รางวัลจากรัฐด้วยแต่ตอนเนี้ยทั้งภาครัฐเนี่ยไม่ได้ให้เราเป็นเอกชนเราคิดว่าทำได้ง่ายกว่าเราพยายามส่งเสริมให้คนเนี่ยนะครับมาช่วยดูแลสังคมด้วยกันเองมาช่วยตำรวจมาเป็นตำรวจอีกเป็น10 20 30ล้านคนคือต้องเรียนบริษัทนี้นะครับถ้าเราทำให้ทุกคนเป็นตำรวจได้เลยนะนะทำให้ทุกคนทำเป็นตำรวจไหมครับไอ้คำว่าเป็นตำรวจคือไม่ละเมิดกฎหมายนะฮะมีใจที่เคารพกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยอาจจะไม่ต้องมีตำรวจด้วยซ้ำไปนะครับเพราะทุกคนไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่รู้จะมีตำรวจไปทำอะไรแล้วยกเว้นมาบริการประชาชนแต่อย่างหนึ่งที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของสิทธิ์การละเมิดสิทธิ์มันก็มีประเด็นอย่างหนึ่งที่เขาก็แชร์กันเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างหนึ่งที่เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลก็คือเรื่องของการตรวจการเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์อย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าจริงๆแล้วการทำผิดกฎจราจรเนี่ยถ้าเราไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นด้วย อันนี้มันก็ถือว่าเป็นความผิดเราสามารถที่จะส่งคลิปอะไรได้ในกรณีของการเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์เหมือนกันอันนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะการละเมิดสิทธิ์ไหมตอบยังไงดีฮะนั่นเอกราชคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับในเรื่องของการดื่มขับเมาขับเนี่ยนะครับถ้าต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรดคิลเลอร์เลยเนาะเพราะถือว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าคุณดื่มประสิทธิภาพการขับขี่ลดลงคุณอาจจะไปทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วไปฆ่าคนเขาตายได้ดังนั้นสิทธิ์ตรงของสังคมนี่คือสิทธิ์ส่วนใหญ่นะครับทีนี้เรียนถามว่าที่เราจะถามว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องของการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงได้ไหมไม่เป่าได้ไหมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นข้อคำนึงถึงว่าเป่าแล้วจะเกิดอันตรายในเรื่องของการติดเชื้อไหมอันนี้ต้องเรียนเลยว่าไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำนะครับในการเป่าหนึ่งเนี่ยเราจะสังเกตอาการก่อนไม่ใช่มาถึงจับเป่ากันทุกคนคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีอาการไหมว่าดูแล้วคนนี้เนี่ยตาแดงหน้าแดงพูดจาน่าจะเมาไหมน่าจะดื่มแอลกอฮอล์ไหมแล้วมีพีเทสนะครับมีเครื่องพีเทสยังไม่ต้องเป่าไปจ่อ
ถ้ามีเทสไฟแดงขึ้นมาปึ๊กนี่แสดงว่ามีแอลกอฮอล์ถึงจะเชิญมาพรีเทสไกลประมาณไหนท่านเอกราชก็อยู่ประมาณนะครับอยู่ประมาณสัก 5-6 นิ้วนะครับ 5-6 นิ้วแค่พูดใส่เท่านั้นเองนะครับมันก็สามารถที่จะตรวจสอบเบื้องต้นได้แล้วและถ้าไม่ผ่านเราถึงมาเป่านะครับแล้วการเป่าเนี่ยในหลอดเป่าเราก็เปลี่ยนทุกครั้งนะครับเป่าเสร็จก็มีการทำความสะอาดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นข้อกังวลในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดในเรื่องของการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีเว้นเสียอย่างเดียวว่ากังวลว่ามันจะเกินไม่เกินนะฮะนะครับหมายก็ว่าคือจะมาอ้างว่าโควิดนะคือโควิดนะตามมาตรการสาธารณสุขเพราะนั้นเราไม่ใช่ของร่วมคนอื่นอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะครับไม่ได้ครับเพราะว่าถึงปฏิเสธการเป่ากฎหมายนะครับก็กำหนดว่าถ้าคุณปฏิเสธก็ถือว่าเมาอยู่ดีก็คือต้องถูกดำเนินคดีอยู่ดีครับคือถ้าปฏิเสธการเป่าตำรวจสามารถที่จะอ้างว่าคืออันเนี้ยคือมีโอกาสที่จะเมาได้คือกฎหมายเกมเลยว่าถ้าปฏิเสธการเป่าให้ถือไว้เมาถือว่าเมาไว้ก่อนถือว่าแล้วก็พาไปดำเนินคดีได้ฟ้องศาลได้เลยฟ้องศาลได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่มีสลิปเป่าเนี่ยฟ้องศาลไม่ได้ฟ้องศาลไม่ได้เราก็เลยไปแก้กฎหมายใหม่ว่าถ้าคุณไม่ยอมเป่านะถือให้สันนิษฐานไว้แล้วก็ฟ้องเลยโดยที่ไม่ต้องมีหลักฐานอันนั้นเพราะว่าคุณปฏิเสธในการเป่ามันไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นที่ถ้าเป่าแล้วจะขึ้นนอกจากแอลกอฮอล์ชัดเจนนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยที่เขาแชร์กันว่านี่สิทธิส่วนบุคคลนะไม่เป่าก็ได้นะอันเนี้ยนะครับเป็นตัวเป็นข้อกฎหมายที่ชัดเจนว่าคือเป็นสิทธิในส่วนของการปกป้องคนในสังคมใช่ครับถูกไหมฮะไม่สิทธิส่วนตัวแต่ถ้าสิทธิส่วนตัวแล้วจะไปนำพาซึ่งความเดือดร้อนให้กับคนในสังคมต่ออันนี้มันก็ไม่ใช่สิทธิส่วนตัวอีกแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเมาแล้วขับจะคงต้องพึงระวังนะครับคุณผู้ชมครับหลีกเลี่ยงได้เพราะว่านอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับบรรดาคนรอบข้างที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันกับเราด้วยนะครับสำคัญเลยในช่วงสงกรานต์ปีนี้อย่างที่เพิ่งเปิดกันไปเมื่อช่วงเช้าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุยังไงดีฮะตั้งสติก่อนสตาร์ทท่านเอกราชก็เมื่อเช้านี้นะครับทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนี่แล้วก็เรื่องกับเครือข่ายเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับแล้วก็จิตอาสาในการที่ทั้งจะรณรงค์ทั้งกำหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุนะครับผมยกตัวอย่างโครงการแล้วกันเรามีโครงการเปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์ฟรีนะครับเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยครับรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะในต่างจังหวัดนี่นะครับมีแต่ไฟหน้าครับไฟท้ายไม่ค่อยมีเพราะเขาไม่ค่อยได้สนใจกันเราออกตรวจเนี่ยรถวิวเราออกตรวจเนี่ยนะครับจะเห็นเลยนะครับเห็นขับไปไม่มีไฟท้ายปกติเราก็จับกลุ่มออกไปสั่งไม่ใช่ฮะเราก็เรียกเขาหยุดเราเปลี่ยนไฟท้ายครับเราเปลี่ยนไฟท้ายเขาเราก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนสนับสนุนเรื่องไฟท้ายแล้วก็มีเครื่องมือมันเปลี่ยนง่ายนะครับเปลี่ยนง่ายอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับมีโครงการแจกหมวกกันน็อกนะครับมีโครงการในการตรวจสอบสภาพรถเรามีอาชีวศึกษาที่มาร่วมกับเราแล้วก็ยังมีจิตอาสาอีกหลายโครงการที่จะทั้งรณรงค์ทั้งคอยดูแลแล้วก็ทั้งการบังคับใช้กฎหมายครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุตัวเลขของการเสียชีวิตในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้ให้น้อยลงที่สุดพูดกันไปถึงเรื่องของกฎหมายที่ตำรวจเองหรือว่าหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพยายามพัฒนากฎหมายต่างๆเพื่อที่จะให้มีความเข้มข้นกันมากขึ้นหลายๆกฎหมายที่กำลังจะผ่านออกมามีอะไรบ้างฮะท่านเอกราชที่ต่อไปนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นมาตรการที่บังคับที่หนักขึ้นเข้มข้นขึ้นเพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุก็ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฉบับ13นะครับที่ผ่านสภาผ่านรัฐบาลไปแล้วก็รอประกาศนะก็จะกิจจานุเบกษาและบังคับใช้นะครับก็จะมีทั้งในเรื่องของคาซีทนะครับในเรื่องของเบาะนั่งเด็กโทษทีฮะในเรื่องของเบาะนั่งเด็กก็ดีนะครับในเรื่องของการพยายามแข่งรถนะฮะคือปกติเนี่ยการรวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับการรวมกลุ่มกันเพื่อจะแข่งรถแต่ยังไม่มีพฤติกรรมการแข่งเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะผิดได้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าคุณรวมกลุ่มกันและมีพฤติการที่จะเตรียมตัวแข่งรถเตรียมตัวพอนะเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการความพยายามทันทีนะก็สามารถที่จะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีได้นะครับรวมถึงมีการเพิ่มโทษนะครับเพิ่มโทษในกฎหมายหลายประการนะครับไม่ว่าจะเพิ่มค่าปรับไม่ว่าจะเพิ่มโทษในเรื่องของการขับขี่รถในขณะถูกพักใช้ให้มีโทษจำคุกนะครับต่างๆเหล่านี้ครับก็อีกหลายมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายครับครับอย่างน้อยคือสิ่งสำคัญคือว่าเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมคนที่อยู่ในสังคมเพราะว่าคุณใช้รถคนหนึ่งเนี่ยบนท้องถนนไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะฮะคุณต้องรับผิดชอบต่อคนที่ใช้ถนนทั้งหมดร่วมกันด้วยนะคุณผู้ชมครับนี่จะเป็นสิ่งสำคัญมากท้ายสุดฮะสงกรานต์นี้หรือว่าจากสงกรานต์นี้เป็นต้นไป
คุณหมออยากจะฝากอะไรกับผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งเรื่องของการใช้รถใช้ถนนการดื่มหรือขับหรือไม่ขับยังไงก็ได้อยากฝากอะไรให้น้องเนี่ยอยากจะฝากอย่างนี้ครับว่าอยากจะเรียนว่าการที่คุณได้สิทธิในการขับรถไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยมันเป็นสิทธิพิเศษนะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถขับได้รัฐต้องอนุญาตให้คุณเท่านั้นคุณถึงจะไปขับได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้สิทธิพิเศษเนี่ยนะครับแล้วคุณจะใช้สิทธิ์ตรงนี้เที่ยวไปฆ่าคนอันนี้ผมคิดว่ามันต้องมาคิดกันใหม่แล้วนะครับว่าไอ้สิทธิพิเศษอย่างเนี้ยไม่ใช่ว่าให้เพื่อที่จะไปขับรถแล้วไปชนคนอื่นตายเดี๋ยวนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับกฎหมายเรื่องนี้เรายังเป็นแค่ประมาทอยู่นะเมาแล้วขับไปชนคนอื่นตายให้ถือว่าประมาทแต่เรากำลังจะแก้กฎหมายว่าเมาขับแล้วไปชนคนอื่นตายเนี่ยเล็งเห็นผลได้นะในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าประมาทสำหรับคนที่เมาแล้วขับรถเร็วขับรถฝ่าไฟแดงแล้วไปทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่ความประมาทแล้วแต่แน่นอนไม่มีใครจงใจหรอกแต่เขาบอกว่ามันเล็งเห็นผลได้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบในเมื่อคุณได้สิทธิพิเศษอันนั้นแล้วคุณสามารถจะขับรถได้แล้วเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าใช้สิทธิพิเศษอันนั้นไปทำลายสิทธิในความปลอดภัยของคนอื่นเขาเลยครับคนอื่นเนี่ยมีครอบครัวนะมีคนรักเราก็มีครอบครัวเป็นคนรักเราก็ไม่อยากโดนชนแน่นอนคนอื่นก็ไม่อยากโดนชนอยากจะฝากให้ทุกๆคนมีความรับผิดชอบเวลาใช้รถใช้ถนนครับต้องมีจิตสำนึกส่วนตัวนะเริ่มจากตรงนี้ก่อนท่านเอกราชครับอยากจะฝากอะไรกับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้แล้วกันนะครับเอาใกล้ๆนี้ก่อนแล้วกันปกติเนี่ยเราจะบอกว่าขับรถเนี่ยอยากจะสะดวกปลอดภัยปีนี้ผมอยากกลับข้างหลังมาขอให้ปลอดภัยก่อนแล้วค่อยสะดวกนะครับช้าหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ขอให้ปลอดภัยสามารถที่จะไปฉลองสงกรานต์กลับมาบ้านแล้วก็ปลอดภัยก็ถือว่าเทศกาลสงกรานต์เนี้ยมันก็จะได้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับก็ฝากอุบัติเหตุทางถนนนะครับเป็นเรื่องที่ป้องกันได้สาเหตุส่วนใหญ่อย่างที่คุณหมอบอกเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่การปฏิบัติตามกฎจราจรความมีน้ำใจบนท้องถนนนะครับจะช่วยให้สังคมดีขึ้นและจะช่วยให้ท่านเดินทางนะครับไปกับฉลองเทศกาลอย่างปลอดภัยและกลับมามีความสุขก็เรียนขอฝากแล้วก็ตำรวจทางหลวงพร้อมนะครับที่จะดูแลท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณครับครับนิดนึงฮะช่วงระหว่างเดินทางไปเดินทางกลับอันนี้ก็มีมาตรการอยู่แล้วช่วงกลางอ่ะช่วงกลางที่มันยังเป็นคงจุดที่มันอาจจะเป็นแกลประหว่างกันอยู่ฮะท่านเอกราชในไหนดีช่วงกลางช่วงสงกรานต์บางทีช่วงสงกรานต์เนี่ยอย่างที่เรียนเนี่ยนะครับว่าในเรื่องของก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของเมาและขับทางท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติพัฒน์เองเนี่ยก็ให้ทางตำรวจทุกโรงพักนะครับก็เรียกว่าจัดทำบัญชีเป้าหมายคือคนที่เคยทำผิดประเภทนี้มาก่อนนะครับรวมถึงร้านค้าที่เคยขายแอลกอฮอล์โดยมิ่งขายให้กับเด็กหรือขายให้กับผู้ที่ไม่ควรจะซื้อนะครับวันนี้จะเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องคอยเฝ้าคอยระวังครับก็จะช่วยลดตรงนี้ได้ครับฮะอย่างหนึ่งคือสงกรานต์ปีนี้ยังไงคงต้องนอกจากอุบัติเหตุความปลอดภัยต่างๆบนท้องถนนเราต้องระวังแล้วเรื่องของโควิด19อย่าลืมโควิดต้องไม่ลืมเหมือนกันนะฮะหลากหลายมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาเพื่อที่จะคุมเข้มทั้งเรื่องของความปลอดภัยต่างๆจากโควิด19มาตรการเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางอย่างที่ท่านเอกราชบอกไว้เอาปลอดภัยมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาสุขแล้วก็สนุกกันต่อไปบางทีเทศกาลเนี่ยนะครับเราต้องตระหนักเป็นพิเศษว่าเทศกาลแห่งความสุขเพราะฉะนั้นแล้วอย่านำความทุกข์กลับไปไม่ว่าจะเป็นด้วยกรณีใดก็ตามทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญที่มาร่วมกับงานกับเราในวันนี้นะครับท่านแรกครับท่านเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับในแพทย์แท้จริงสิริพานิชครับและอีกท่านหนึ่งครับท่านผู้บังคับการตำรวจทางหลวงครับพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกัดขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับหมอครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนในบ่ายนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ